วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีจิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2567ณบริเวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชาสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอําเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนาราประจำปี2567 ด้มีนายสิทธิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวนสิบลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 ในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน52ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ24ทีมเรือยอกอง16ทีมและเรือคคชสี12ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน2ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่26-28กันยายน2567สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตูวะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือทีมเรือองค์การบริหารส่วนตาบนโคเคียน ประเภทเรือยอ,อก,กอรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเรือเทศบาลเมืองตากใบรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมเรือองค์การบริหารส่วนตะบลโคเคียนและประเภทเรือคดชสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเรือตลาดน้ํายะกังเอรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมเรือสายน้ําตุยงเอ